งามเลยครับสองดอกอีกดอกหนึ่งครับงามเลยโอ้จุ่มนี่เลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระมามาหาเห็ดคือเก่าแล้วครับมื้อนี้ชุดแรกของเฮาเป็นเห็ดละงอกแล้วครับมื้อนี้มาพ่อเห็ดละงอกชุดแรกเลยครับออกบานๆดอกๆบ่งามปานใดครับก็รุ่นไปน้ํากันล่ะครับมื้อนี้ว่าเฮาสิหมานเห็ดอีหยังขาโบกบ่เอาครับเอาแค่นี้ล่ะเห็ดกอดอกแรกของเฮาครับในเช้านี้หวานเปรี้ยงเซิงเลยโอ้ยดอกที่2ของเฮาครับหวานเปรี้ยงเซิงอีกคือเก่าแล้วครับพ่อเห็ดกออีกดอกนึงครับโอ้ยหวานเปรี้ยงเซิงอีกคือเก่าแล้วครับก็มันเต็มตาสองดอกติดกันตัวน่ะงอกจุ่มนึงน้อยๆครับละงอกอีกจุ่มนึงครับออกห้างๆครับละงอกอย่างละจุ่มว่าเปลี่ยนมูครับละงอกอีกจุ่มนึงข้างกันนะครับแล้วออกห้างก็ดอกนึงดอกนึงจุ่มนึงทำงามอ่ะโอ้กออีกแล้วครับ
เมื่อเหรอครับละงกครับ2ตุ่มมีเจ้าของนอนเฝ้าไปเอ้ยเฝ้าเอ้ยขอแล้วกินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วก็พูดต่อไปก็สิขอไปกินลำบันแบ่งกันกินเนาะขาบ่ได้พออีกดอกนึงเหรอครับเห็ดกอกระชิดเบื้องครับเนี่ยมื้อวานผมก็มาเอาอยู่นี่แหละครับเบื้องมามื้อนี้ก็ใหญ่อีกแล้วหลุดมือเสยเนี่ยครับมือหวานดอกใหญ่ๆผมก็เอาอยู่เนี่ย2ดอกวานเบิ่งมามื้อนี้ความใหญ่เร็วของเห็ดนะครับครับใหญ่เร็วซําใดมันครับขนาดมือหวานนี่บ่มีได้น่ะนี่แหละมันถึงไอ้มีให้เก็บทุกมื้อไงครับน่ะน่ะจังซั่นครับดอกนี่ก็เกือบอยู่ใกล้ๆกันนะหวานเนี่ยผมก็เบิ่งนะครับบ่เห็นเดี๋ยวจะหารอบเบิ่งอีกก่อนครับนี่ก็ถือว่าไข่แน่แล้วล่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระเมื่อนี้ก็ล่อโคกล่อเขาล่อปลาเห็ดคือเก่าล่ะครับมาเบิ่งผลงานของเมื่อนี้เขาครับเนี่ยเศร้านี่ก็มีความหมานซ้ำนี่ล่ะครับเขาก็สิเป็นรุ่นน้ำกันล่ะครับว่าเขาสิหมานบ่หมานกับคุณล่ะไปมองเก่าล่อๆคุณล่ะที่เขาเคยเอาคุณล่ะครับไปครับเห็นนาแหล่ง่ายครับนาแหล่ดอกง่ายนึงครับเอาไปซะดอกง่ายครับงามครับดีอีกดอกนึงโอ้ยเน่าหรอครับบ่เอาดอกดอกนี่ลี่ดีขนาดม้ายางบ่ถึงมุมนี่บ่เห็นนะครับในดอก
มีไม้ทับอยู่ครับมีดอกงามอยู่ครับหอยสีเกลือกินครับละงอกแดง2ดอกนี่งามขนาดครับเอาไปซะงามเหลือเกินสวยงามเห็ดก้อยอีกแล้วครับโอ้ดอกนี่นะเอาได้บ้างเลยนะโอ้เอาได้อยู่ครับไม่เท่าหรอกเอาไปลวดใส่ได้ตลอดเห็ดเกาะเน่าเบาครับมันเป็นอย่างนะมันไอ้ปวกกินครับติดกันนะครับ2ดอกว้าดอกนี่เถาบ่แล้วเนี่ยโอ้บ่เถาหรอกครับเถาก็เอารดแต่คนเถาเขาก็ยังเอาดอกภาษาเฮ็ดเถาว้ายบะเท่าเหรอครับอย่างสวยงามเลยต้องตั้งเลยนี่ครับเราหารอบ้างอีกจักหน่อยก่อนครับและงูเหลืองหนึ่งจูมน้อยๆมาหุบกอดอกนี่โอ้เห็นแห้งมาได้ครับมันเป็นขนกับห่วยมันเป็นสีได้รับเงินผู้เฒ่าแล้วติไก่แล้วละเนี่ยเบิ่งแล้วเห็ดนาแหล่ครับโดดง่ายเลยกับ2ดอกงามๆละงอกบานอีก2ดอกครับละงอกเหลืองครับ
1นกยุ้งดอกนึงครับนกยุ้งหน่อยก็อีกดอกนึงฮะงามอยู่ครับดอกนี้สวยเลยยังไงเนี่ยอ๋อเห็ดละโงกตัวนี้หงอกใหญ่อีกแล้วครับสาธุโอ้จุ่มนี่เลยเห็ดเอียงเลยโอ้อันนี้เห็ดตะเบื่อนะครับกินบ่ได้นะครับนะเอาไม้เชียร์นะครับคือเห็ดตะเบื่อนะครับคือลักษณะเห็ดมันก็คล้ายๆเห็ดละโงกหรอกครับเนี่ยแต่ว่ามันบ่แมนเบิ่งสังเกตพื้นผิวมันอันนี้เอากินบ่ได้ครับเห็ดตะเบื่ออันนี้ก็เป็นเห็ดไตเบื่ออีกชนิดนึงนะครับเนี่ยครับสิเชียร์ให้เบิ่งนะครับส่วนมากคนก็มาใหม่ๆก็สิเก็บล่ะครับเนี่ยเพราะว่ามันคือเห็ดกินครับคือเห็ดละโงกแต่ที่จริงแล้วมันกินบ่ได้ครับเนี่ยลักษณะจับให้เบิ่งใกล้ๆครับครับหน้าแตกๆนะครับเอาเปาะเป็นตะหักที่อย่างนี้มีพึ่งขาลายครับดอกนึงงามเลยละโงกเหลืองละโงกบานหนึ่งหมดง่ายเลยครับโอ้มาพอเห็ดละโงกอีกแล้วครับเอาบ่ได้หรอกครับพอเป็นแถวเลยพาพี่น้องย่างเบิ่งครับเดี๋ยวครับอันใดเอาได้เอาได้บ่เนี่ยดอกนี่ส้มคืออยู่ดอกนี่ที่เอาอยู่ครับแต่ดอกส้มนี่คือบ่คือดอกเถาแห้งไม่สุหรอกครับนี่ก็เถาแห้งครับเอาบ่ได้ดอกนี่เป็นไงดอกนี่ได้อยู่ครับได้อยู่2ดอกมาพ่อเฮ็ดอันนี้ที่เปรียบเทียบให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวนี้คนถามเข้ามานะครับว่าอันนี้มันแม่นเห็ดกอบ่นั่นนะครับเดี๋ยวจะเห็นเบิ่งชัดๆอันนี้ก็คือเห็ดน้ำหมากขาแดงครับเนี่ยสังเกตขามันสีแดงครับมองขาเนี่ยอันนี้คือรสชาติจะออกหืนๆหรือว่าขมๆเฟื่อนๆนะครับเนี่ยมันสีต่างกันอยู่ได้ครับกับเห็ดกอมันสีคนละชนิดกันเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเบิ่งเปรียบเทียบกันดีๆครับเนี่ยนะครับเห็ดกอเบิ่งมันสีคนละอย่างกันมันสีดอกน้อยครับแต่ว่าถ้าเบิ่งแต่ละคนละเทียเนี่ยกะสิเป็นเห็ดแบบเดียวกันครับนะสังเกตเบิ่งกะสิใกล้เคียงกันครับเฮาอีแยกแยะกะใส่อาศัยว่าประสบการณ์หรือว่าความเคยชินนะครับเหลียวเบิ่งหรือว่าจับเบิ่งสิกะสิฮู้หรือว่าดอกมันนะครับมันสิใหญ่กว่ากันครับดอกที่ใหญ่กว่ากันเฮาก็สิบ่เอาครับเห็ดประเภทนี้แต่ว่ากินได้นะครับบ่เบื่อแต่ว่ารสชาติจะออกหึนๆแน่แต่ผู้เฒ่าเพิ่นก็มักกินครับน่ะหรือว่าผู้ลางคนเพิ่นก็มักรสชาติมันจะออกหึนๆแน่ก็กินได้คือกันล่ะครับบ่ได้เบื่อนี่ครับนี่คือเห็ดกอใหญ่เห็ดกอแดงใหญ่ครับอันนี้สิมีรสหวานครับน่ะสิบ่หึนบ่ขมหวานแกงแล้วน้ำที่เป็นสีแดงๆจักหน่อยกินแซ่บครับหอดห่มก้อยล่ะครับเดี๋ยวเบิ่งมีบ่โอ้นี่มีล่ะครับพอเราดอกนึงครับดอกบานคือเก่าล่ะอ
ดอกบานครับมื้อนี้อันนี้พ่อได้เห็ดบานมีอีกดอกนึงครับเด้อดอกนี้ไข่แน่อยู่บัดน่ะแดงแดงคุณว่าแมนแมนใบใหม่ตัวน่ะโอ้ยนี่จังแมนตาเห็นใบใหม่ว่าแมนเห็ดเผื่อนี่ยังเลยนะอีเหลียงน้อยเท่าแล้วไม่เอาดอกดอกหนึ่งบานเทเลอร์อยู่ค่ะเนื้อเห็ดเพิ่งอันนี้เอาอยู่ครับก็กับบานโอ้พ่อเห็ดอีกแล้วโอ้อันนี้ดอกบักใหญ่เลยครับนะครับอันนี้ก็เป็นเห็ดตะเบื่ออีกชนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับเห็ดตะเบื่อบักใหญ่เลยพ่อโอ้นะครับนี่เห็ดตะเบื่อครับพูดถึงว่าคำว่าเบื่อนี่พลังคนบอกว่าเอามือมาจับนี่เขาไปจับเห็ดที่เขากินมันสิเบื่อที่มันโมเมนต์พิษที่รุนแรงแบบยาอันแบบยาฆ่าหญ้าหรือว่ายาฆ่าแมลงนะครับมันบ่ได้รุนแรงปานนั้นครับคือเขาจับแล้วเขาก็แค่ไปล้างมันก็หายแล้วครับมันเป็นพิษถือความร้อนมันก็เซาแล้วครับเนี่ยนะครับเป็นเห็ดโอ้ผลอีกดอกนึงครับเห็ดนี่เป็นเห็ดเบื่อครับกินบ่ได้ครับเนี่ยแต่ว่างามครับนี่นะครับเป็นเห็ดเบื่ออีกชนิดนึงก็เอามาบอกเราให้พี่น้องเขาได้ฮู้ครับสำหรับท่านที่บ่ทันได้ฮู้สำหรับท่านที่ฮู้แล้วก็ผ่านได้ครับฮู้แล้วก็ถือว่าทบทวนความจำอีกทีนึงแหละครับเห็ดหน้าขาวงามๆเลยครับเห็ดเพิ่งนกยุงครับดอกนึงเพิ่งนกยุงอีกดอกนึงคู่กันแล้วครับก็ดอกของหันอยู่ข้างกันกับพาพี่น้องเขามาเบิ่งเห็ดสวยงามอีกชนิดนึงแหละครับเนี่ยสวยงามเนี่ยครับจักมันเห็ดอย่างบ่จักกินได้กินบ่ได้ผมก็บ่ฮู้กันครับเนี่ยเบิ่งผมจะเอาเบิ่งนะครับสวยงามครับน่ะเห็ดสีสันสวยครับแต่บ่ฮู้ว่ากินได้หรือกินบ่ได้ครับถ้าพี่น้องท่านใดเคยกินหรือว่าจังใดก็แนะนำมาได้ครับนะครับมันเป็นเห็ดอีหยังบ่ผมก็บ่ฮู้เหมือนกันแต่ว่าบ่เคยเก็บเอานะครับหลายอยู่เพิ่นชุดงามๆเลยครับพ่อนะครับเต็มดอกใหญ่ก็มีครับดอกใหญ่เลยจังมันเห็ดอีหยังบ่เคยกินครับท่านใดที่ฮู้จักก็คอมเมนต์มาได้ครับนะเห็ดนาแลใหญ่ครับนาแลอีกครับสองดอกเห็ดนาแลดอกหนึ่งสองดอกนะครับดอกนึงก็จุ่มนึงงามๆเลยอ
หลีดีขนาดครับหงาปุ๊กไว้ยางม้ากับว่าเห็นล่ะอีกเบาะมาโอ้มือไปถึกจังเลยยังเป็นปลายลายออกจังสีจังเลยเลยนี่โอ้ยบังเนี่ยบังมือไปถึกครับมือไปถึกปิ่นปลายลายออกดีเตอร์บ่ดังปงลางตัวไหนอันดังปงลางโอ้ดังเด เด็กก็อีกดอกหนึ่งงามๆครับอีกดอกหนึ่งงามๆครับอีกดอกหนึ่งครับงามๆเลยใครละงกตัวนะครับนะครับละงกละงกเหลืองครับสีเหลืองตกง่ายมันเนี่ยเขาเปล่าก้อนน้อยจุ่มนี่ครับจุ่มน้อยๆเทือกอายุ6เน่นะครับเห็ดก็ได้ก็ลองงอกแล้วครับงามเลยครับ2ดอกเบิ่งเห็ดอันนี้พี่น้องมันน่ะเห็ดเอียงน่ะเห็ดหำฟันเห็ดเอียงครับบ้านผมเอิ้นเห็ดหำฟันได้แล้วน่ะนะครับออกเป็นก้อนเป็นก้อนติดกันย่างดีเลยว่าเพิ่นว่าอันนี้ก็กินแซ่บคือกันเด้น่ะครับก็อีกตูมนึงน้อยๆครับงามๆแดงดอกงามๆครับคือเพิ่งนุกยุ้งดอกนึงพ่อเทศละดอกบ่พ่อเป็นมูคือเพิ่นนะครับ
มาเบิ่งผลงานการหาเห็ดของเฮามื้อนี้ครับนี่ล่ะครับผลงานก็ถือว่ามีความหมายหลายเติบอยู่ครับเกือบมันเต็มตาใหญ่พุ่นล่ะมื้อนี้ก็ได้ส่วนมากก็เป็นเห็ดก้อนี่ล่ะครับก็พาพี่น้องเฮาเลาะหาเห็ดก้อมาอยู่กับบานอยู่คือเก่าบางคนบ่ที่ว่ามาทุกมื้อคือให้มันบานได้บ่ได้ย่างไปหม่องเก่าเด้อครับก็ย่างไปทางใหม่เรื่อยๆสลับหม่องย่างไปเรื่อยครับมื้อนี้เฮาไปหม่องนี้มื้ออื่นมาเฮาก็ไปอีกหม่องนึงครับก็เลยเฮ็ดให้บานแน่ล่ะครับแล้วก็สิมีเห็ดละงอกแน่เห็ดละงอกบ่หลายครับปะปายหม่องละจุ่ม2จุ่มไปล่ะครับเห็ดหน้าขาวก็เจ็บเอานิดๆน้อยๆครับส่วนมากสิบ่ค่อยเจ็บเอาก็ห่างๆล่ะครับเห็ดหน้าขาวก็ได้ส่วนมากผมก็สิเน้นที่เห็ดก้อนี่แหละครับนะครับเห็ดก้อดอกงามๆครับเอาละครับคลิปนี้ก็มีความหมายมาฝากพี่น้องแล้วเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจขอบคุณทุกซับทุกเม้นทุกการรับชมทุกการติดตามครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดไปครับผมสวัสดีครับ